ก็สวัสดีพวกเราอีกครั้งนะครับก็ไม่ได้ไปไหนเราก็อยู่ทำงานนะแล้วไม่ได้โกรธแค้นเคืองใครทั้งสิ้นนะก็เป็นการทบทวนสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ทบทวนงานเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องประชุมกับแม่น้ำห้าสายด้วยไงในสัปดาห์หน้านะครับเพราะนั้นก็ต้องเตรียมการไว้พอสมควรเหมือนกันร่างที่ต้องพูดอะไรบ้างแล้วก็ให้ฝ่ายเสฝ่ายต่างๆไปหาข้อมูลว่ามันยังไงถึงไหนอะไรแล้วนะเพราะว่าผมต้องพูดให้มันต่อเนื่องตั้งแต่ระยะที่1ก็คือในส่วนของคสช.แล้วระยะที่ 1x 1+1+x ก็คือในช่วงของคสช.มีรัฐบาลเนี่ยนะช่วงที่3ช่วงที่2ต่อไปนี้คือช่วงตุลา58ถึงกรกฎาคม60เราจะต้องทำอะไรกันต่อไปร่างทั้งหมดออกมานะตอนนี้กำลังเรียบเรียงจะได้พูดให้มันไม่หลุดกรอบทั้งหมดไม่งั้นเสียเวลาก็ประเด็นสำคัญของผมก็คือการสร้างความเข้าใจกันนะทั้ง 4-5 สายนะว่าเราจะทำอะไรกันต่อไปแล้วจะวางอนาคตประเทศชาติกันอย่างไรนะแน่นอนมันก็ต้องมีความคิดเห็นต่างซึ่งผมไม่ไปจำกัดทุกคนก็มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นได้แต่ก็ต้องเป็นมติว่าที่ประชุมจะว่ายังไงสภาจะว่าไงกฎหมายจะว่าไงและทุกคนประชาชนในชาติจะว่าไงนะแต่ผมยืนยันอยู่อย่างนึงก็คือว่า ผมไม่ต้องการจะสืบทอดอำนาจอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องการให้มีอะไรที่เป็นกลไกที่เหนือการบริหารราชการของแผ่นดินของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเพียงแต่ว่ามีกลไกเพื่อจะเสนอแผนการไปรูปให้ทำนะก็สุดแล้วแต่ว่าจะทำหรือไม่ทำอย่างไรทำแค่ไหนก็เป็นเรื่องของสภาพิจารณากันมานั่นคือเรื่องประเด็นของการปฏิรูปนะซึ่งจะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแล้วก็แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่ออกทุก5ปีนะแผนสภาพัฒน์ทำไงมันจะเดินหน้าประเทศไปอย่างนั้นซึ่งจะไม่ไปครอบคลุมเรื่องการใช้จ่ายโง่มากต่างๆมันไม่ได้นะใครคิดงั้นไม่ได้เพราะนั้นอย่าไปเขียนให้มันยึดโยงแบบนั้นนะครับเรื่องอะไรเรื่องปรองดองก็ว่าผมว่าไปแล้วมันก็ต้องมีกลไกในการจะทำเรื่องปรองดองถ้าถามว่ารัฐบาลทำเดี๋ยวก็มีปัญหาหรือเปล่าผมไม่รู้ไงนะมีกลไกแล้วก็คิดมาแล้วก็เสนอเขาทำแบบนี้เขาไม่ทำก็จะทำไงกันแล้วแต่เขาเพียงแต่มันต้องมีคนคอยสะกิดบ้างอะไรบ้างแค่นั้นเองนะนำเสนอไป เรื่องที่สามเรื่องความประเด็นความขัดแย้งก็ต้องทำให้สำเร็จให้เร็วนะเรื่องวันหน้าจะทำยังไงถ้ามันกลับมาคำว่ากลับมาไม่ใช่กลับมาเรื่องนี้เรื่องกลับมาคือมันขัดแย้งกันจนถึงเวลาที่มันปลดล็อกไม่ได้เนี่ยมันต้องหาอะไรที่มันจะต้องแก้ให้ได้ไม่ให้มาถึงจุดตรงนี้นะผมบอกแล้วผมเข้ามาเพราะมันปลดล็อกอะไรไม่ได้เลยนอกจากที่ผมทำเท่านั้นเองนะเลือกตั้งได้ไหมล่ะก็ไม่ได้ใช่ไหมลดความขัดแย้งเลิกเดินขบวนเลิกประท้วงก็ไม่ได้เดินไปไหนไม่สักอันนะแล้วอำนาจตามกฎหมายมันก็ลดลงไปเรื่อยๆนะไม่ใช่ว่าผมอยากเข้ามาอยากจะมาสร้างอำนาจใหม่ขึ้นมาอย่างที่เขียนผมไม่อยากให้ทุกคนไปเขียนในนิยายแบบนี้นะประเทศชาติมันเสียหายแล้วก็มันไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของผมสักอย่างเลยที่ผมเข้ามาวันนี้นะผมก็บอกแล้วผมจะมาทำเลยนะผมเป็นฐานเก่านะแล้วก็เป็นผู้ที่ต้องรักษาพื้นแผ่นดินนี้ไว้นะเมื่อมันถึงความจำเป็นเพราะว่ามันไปไหนไม่ได้ไงถ้ามันไปได้ผมจะไปยุ่งทำไมหรอกนะก็รู้ว่าปัญหามันเยอะแยะหมดตอนนี้นะหลายเรื่องอย่ามายึดโยงกันนะครับเรื่องการทุจริตเรื่องการโบนการยุติธรรมเรื่องอะไรล่ะเลือกปฏิบัติผมพยายามอย่างยิ่งที่จะไม่ให้เกิดเรื่องเหล่านี้อย่าเอาเรื่องมาปนกันนะเรื่องที่ผิดกฎหมายทั้งหมดที่มีอยู่ในกระบวนการวันนี้มันก็เกิดขึ้นมาก่อนผมเข้ามาทั้งสิ้นก็เพียงแต่เอาเข้ากระบวนการยุติธรรมจะว่าไงก็ว่ามากฎหมายเขาเขียนว่าไงผมก็ทำตามนั้นไม่ใช่ว่าพอเล่นงานตรงนี้ไม่ได้ไปเลือกใช้วิธีนี้มันทำไมกฎหมายเขาเขียนงานเลือกได้เหรออะไรต้องทำก่อนทำหลังก็ว่ามาตามนั้นถ้าไม่ต้องทำก็ไม่ต้องทำก็ไม่เห็นจะต้องไปยึดโยงกันให้มากมายแล้วขณะเดียวกันมันก็ทำให้เราเสียเขาเรียกอะไรการรับรู้กับต่างประเทศด้วยเพราะว่าเขาเข้าใจผิดหมดอ่ะบิดเบือนหมดเลยนะวันนี้ผมเมื่อวานผมก็คุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ในการเมืองเขาก็ท่านก็บอกว่าตอนนี้มันมีคนไปบิดเบือนนะว่าสิ่งที่ทำเนี่ยก็เพื่อที่จะสืบทอดอำนาจเพื่อจะอะไรเป็นกลุ่มอำนาจใหม่ทำนองนี้ผมไม่เคยคิดว่าผมมีอำนาจไงแล้วมันจะเป็นอะไรอ่ะนะเรื่องการต่างประเทศนี้ก็เร่งมีมาตรการเพิ่มเติมให้กระทรวงต่างประเทศทุกกระทรวงได้ให้ข้อมูลกับกระทรวงต่างประเทศหรือสำนักทูตสำนักงานเอกอัครทูตในประเทศไทยแล้วก็มีข้อมูลทุกด้านไปใ
ให้ทูตเราที่ต่างประเทศด้วยไม่งั้นเขารับรู้รับทราบทางสื่ออย่างเดียวทั้งทางสื่อบางทีเขาเขียนเฉพาะแง่มุมไม่ครบนะนั้นเราจะต้องให้ข้อมูลทั้งหมดทั้ง5สายการทำงานของเราทั้งมั่นคงเศรษฐกิจสังคมจิตวิทยากระบวนการยุติธรรมและก็การต่างประเทศที่เราเดินหน้าทุกอันปฏิรูปด้วยนะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเอานะเรื่องการเมืองเท่านี้ก่อนแล้วกัน เรื่องที่2วันนี้ก็หารือกันมาที่ทางกระทรวงพาณิชย์ก็เอาเรื่อง TPP มาชี้แจงว่าผลดีผลเสียยังไงผมก็ยังยืนยันอยู่นะว่าผมไม่ได้ไปปิดกั้นว่าจะต้องรับหรือไม่รับอ่ะวันหน้ามาต้องรับก็ได้เพราะว่าเป็นเรื่องของอนาคตยังมีเวลาอยู่ถึงปี60มั้งนะวันนี้เขาก็ระยะแรกเขาก็สมัครไปแต่เท่าที่ทราบใน12ประเทศก็มีหลายประเด็นที่เขาสงวนกันไว้เขาไม่รับทั้งหมดนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องไม่ต้องรีบร้อนอ่ะผมว่านะกำลังให้โรงเรียนเพิ่มเติมอีกนิดนึงแล้วก็เอาผู้มีทุนและสูญเสียของเราเนี่ยมารับทราบด้วยเช่นการค้าอุตสาหกรรมมาพิจารณาร่วมกันที่ว่าไอ้ที่เขาบอกเขาอยากได้เพราะมันดีอย่างนี้แล้วท่านเคยพิจารณาไอ้ผลที่จะไม่ดีไหมต้องชี้แจงแต่ถ้าท่านรับได้ก็ว่ามานะที่จริงแล้วมันก็ทับซ้อนอยู่หลายอันนะมีข้อตกลงอาเซบข้อลง FTA WTA มีหมดอ่ะมันก็กลุ่มเหล่านี้ซ้อนอยู่เนี่ยต้องดูว่าผลดีผลเสียยังไงนะมันมีอีกหลายกลุ่มด้วยกันที่วันนี้โลกใหม่เนี่ยกำลังรวมอยู่ไงรวมกลุ่มการค้าการลงทุนเนี่ยแต่ของเก่าก็ยังอยู่ก็ต้องดูนะอะไรก็ตามที่ทำให้ประเทศชาติได้โดยที่ไม่เสียมากกว่าได้ก็เราก็ทำอ่ะเพราะมันเป็นอนาคตไงนะเรื่องการกับเพื่อนปัจจุบันก็บอกไปแล้วนะกำลังปฏิรูประยะที่หนึ่งอยู่เดี๋ยวก็เรื่องตำรวจเรื่องข่ายการเรื่องต่างๆก็ต้องมาดูหมดอ่ะเพราะว่าตอนนี้เขาทำยุทธศาสตร์ชาติแล้วด้านความมั่นคงพลเรือนบุรหารอะไรข่ายการจะเป็นยังไงก็ต้องวางแผนระยะยาวถ้าเราไม่แบ่งอย่างนี้นะแก้โครมทีเดียวมันล้มทั้งระบบอ่ะเพราะมันทำงานไม่ได้ไงนะมันต้องมีการอะไรทดลองนำร่องประเมินแล้วก็ถึงทำต่อใช่ไหมเนี่ยเราจะทำแบบนี้นะก็เหมือนกับการปฏิรูปอ่ะถ้าเอาทุกอย่างมาทำโครมเดียวมันทำไม่ได้หรอกไม่มีใครทำได้มันต้องเป็นระยะห่วงเวลาผมถึงบอกว่าเราควรจะแบ่งเวลาในการปฏิรูปประเทศเป็น5 ปี 5 ปี 5 ปีได้ไหมเพราะรัฐบาลอยู่4 ปี 4 ปี 4 ปีเพราะนั้น5ปีประเมินทีอย่างเงี้ยเพราะมันลอยต่อระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลก็ไปว่ากันมาเพราะเป็นรัฐบาลท่านเลือกมาทั้งสิ้นนะท่านจะเลือกใครเข้ามาก็เรื่องของท่านผมไม่ได้ไปห้ามใครเลือกเว้นแต่กฎหมายมันว่าไงก็ตามนั้นนะเพราะยังไงประเทศเรามันก็ต้องไปถูกประชาธิปไตยนะมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้อยู่แล้วเรื่องของเศรษฐกิจนะวันนี้เราก็มีมาตรการไปหลายมาตรการนะเราต้องพูดคำว่าเศรษฐกิจใหม่แล้วของโลกแล้วก็ของภูมิภาคแล้วของประเทศไทยนะโลกมันเป็นยังไงล่ะวันนี้มันเปลี่ยนแปลงที่บอกมีการปรับกลุ่มปรับอะไรเยอะแยะหมดตั้งกองทุนตั้งธนาคารเราต้องดูบทบาทของเราให้ดีนะเราจะอยู่ยังไงนะถ้าเราไม่ร่วมมือใครเลยมันก็ไม่ได้ถ้าร่วมกลุ่มนี้มันจะเสียกลุ่มหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ต้องศึกษาให้รอบคอบนะอย่าเอาแต่สิ่งที่ดีมาจะได้โน่นได้ดีมันได้จริงหรือเปล่าใช่ไหมเพราะวันนี้เรามันไม่มีอะไรได้ทั้งหมดหรือเสียทั้งหมดอยู่แล้วเพียงแต่มันได้มันต้องมากกว่าเสียนะคำว่าเสียคือแลกเปลี่ยนไงต่างตอบแทนมันต้องมีตัวนี้นะอย่าใช้คำว่าอย่าใช้คำว่าได้หรือเสียเลยได้คือได้แต่ถ้าเราต้องเสียอะไรลงไปมันก็เป็นเรื่องของการค่าต่างตอบแทนเขาเรียกว่าต่างตอบแทนเวลาวันนี้ผมเจรจากับคนต่างตอบแทนหมดอ่ะเขาขออะไรมาผมก็ขอกลับไปตรงนี้คนละเรื่องคนละกระทรวงผมก็ขอมาแลกกันเรื่องนี้นี่เขาเลือกการเจรจาต่างประเทศวันนี้ปรับใหม่ทั้งหมดนะต่อไปที่จะต้องปรับปรุงเรื่องงบประมาณต้องชัดเจนขึ้นในการใช้จ่ายงบประจำงบกลางอะไรเนี้ยผมก็ให้ทางธนวัฒน์ไปจัดระเบียบดูที่ว่าการใช้งบประมาณปี 59จะทำยังไงคืออะไรเป็นงบฟังก์ชันกับฟังก์ชันไปถ้าจะเข้างบกลางก็ต้องมาเข้าหมวดหมู่เช่นนโยบายเร่งด่วนการแก้ปัญหาโครงสร้างอะไรเนี้ยนะเรื่องที่จำเป็นแล้วก็ในเรื่องการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเร่งด่วนอย่างเงี้ยมันก็ไม่งั้นมันทับกันโอเคละมันใช้ได้ประโยชน์จริงอ่ะแต่มันต้องไม่งั้นมันจะทำให้งบกลางเนี่ยมันเหลือน้อยที่จะไปลงทุนได้ใช่ไหมเราต้องแก้ปัญหาเรื่องการค้าการลงทุนด้วยนะไม่งั้นเราก็จะใช้ไปในทางแก้ปัญหาเร่งด่วนตลอดแล้วก็ไม่ได้อะไรกลับมานะการเห็นในวันที่ผ่านมาก็เรื่องของการดูแลพี่น้องเกษตรกร วันนี้เราก็ดูอยู่แต่ต้องดูในลักษณะที่ว่าต้องเป็นการสร้างความแข็งแกร่งไปด้วยนะมันต้องมีอะไรปัญหาพร้อมควรนะเป็นเรื่องของการทำใหม่ต้องมีปัญหาหมดเพราะมันต้องมี
อะไรคนที่เดือดร้อนได้รับผลกระทบอะไรเหล่านี้นะก็ฝากสื่อแล้วกันช่วยกันดูแลหน่อยอะไรที่มันดีๆของรัฐบาลก็กรุณาให้ข้อมูลให้มันถูกต้องหน่อยนะเพราะไม่ได้มุ่งหวังเพื่อจะไปสร้างกลุ่มอำนาจไปสร้างพลังไปสร้างอะไรเพื่อสนับสนุนผมให้อยู่ไปนานๆไม่ได้ต้องการนะต้องการให้ประเทศชาติมันก่อนที่ผมจะไปถ้าผมไม่อยู่แล้วท่านคิดว่ามั่นคงแล้วก็โอเคก็แล้วแต่ท่านรับผิดชอบประเทศท่านเหมือนกับผมนี่แหละเนาะพงศ์ยี่ผมก็พูดในที่ประชุมทราบแล้วมีหลายเรื่องผมก็ให้ท่านรองวินุกไปดูแล้วเดี๋ยวก็ส่งให้อะไรล่ะกรทไปอะไรไปนะก็เป็นสาระสำคัญก็เกี่ยวกับเรื่องของอะไรเรื่องให้กำลังใจนะแล้วก็เห็นในการบริการอย่างตั้งใจของพวกเราอันที่สองก็ไปดูเรื่องกระบวนการยุติธรรมว่าจะต้องไปอิสระยังไงทำนองนี้นะเรื่องการปราบปรามทุจริตเรื่องการปฏิรูปประเทศอะไรเนี่ยเมื่อวานผมก็ได้เนี่ยเมื่อกี้ผมก็ได้ชี้แจงที่ประชุมไปแล้วนะครับเมื่อวานผมก็ได้พบกับท่านอนันต์ท่านอะไรกันก็คุยกันทุกคนน่ะท่านก็มีความคิดเห็นมาผมก็รับทั้งหมดอ่ะแล้วเดี๋ยวผมก็ปล่อยออกไปก็ส่งต่อไปก็เป็นเรื่องของการพิจารณาของคณะกรรมการกรท.สปท.แล้วแต่ไปทำกันมานะผมให้เป็นอิสระแต่ต้องรับฟังความคิดเห็นไงอีกอันหนึ่งก็หน้าที่จะเมื่อเช้าผมก็ส่งข่าวไปสปท.ว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ไหมสปช.สนท.กรท.เดี๋ยวเราไปทางการรู้ไปถ้าพร้อมๆกันได้ไหมถ้าไปคนละทางสองทางมันก็ไม่ตรงกันอีกนะก็ไปนาทีเดียวตอบถามได้จบถ้าเรื่องนี้จะไปรูปอย่างนี้ไปรูปเสร็จแล้วกฎหมายอะไรจะทำให้ปฏิรูปเสร็จแล้วต่อไปก็เรื่องกรทกฎรัฐนูนจะเกี่ยวข้องตรงนี้ไหมก็ถามต่อถ้าไม่จบเป็นพื้นที่ไปไม่งั้นก็รับกันสามครั้งแล้วไม่ตรงกันมันก็เดือดร้อนมันก็ไม่สร้างการรู้พร้อมๆกันมันก็มีปัญหาหมดเดี๋ยวประชามติก็มีปัญหาอีกโอเคเนี่ยไหมก็แฟร์ทุกอย่างนะไม่ได้อยากอะไรเลยให้มันผ่านไม่ผ่านผมอยากให้มันผ่านตั้งแต่ฉบับแรกแต่มันไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านไม่ใช่ว่าสั่งได้เมื่อไหร่ล่ะนะก็เห็นไหมล่ะทุกคนก็บอกเป็นอิสระผมก็บอกเป็นอิสระอยู่แล้วไม่เคยไปอะไรเขาคราวนี้มันปัญหาอยู่เยอะกับไอ้คนพูดมันชอบพูดเยอะพูดมากมันก็เลยทำให้เกิดกันไม่เข้าใจนะก็ทุกคนหวังดีหมดอ่ะเข้าใจไหมโอเคนะไม่โกรธกันหรอกแต่อยากให้เข้าใจอ่ะเสียงดังบ้างอะไรบ้าง